อ่ะพบกับช่วงช่วงเสริมความรู้วันนี้เสนอตอนถามตอบวายุพักโอ้โหเฮ้ยวายุพักนี่ครับมันมาจากชื่อนกอะไรสักอย่างไหมนกกระเวกวายุพักเนี่ยเขาก็เป็นในตำนานในอะไรอย่างนี้ว่าเฮ้ยขนเขินเป็นทองนู่นนี่นั่นแล้วก็มีเขาเรียกว่าจริงๆมันก็มีนะก็แถวอินโดเขาเรียกว่า bird of paradiseคือมันเป็นนกในเรียกวรรณคดีในวรรณคดีแต่ว่ามันก็มีเนี่ยอย่างกรมนฤทธิ์เนี่ยท่านเป็นคนออกแบบออกแบบไอ้ตาเนี่ยนะของกระตัวใช้นกตัวเนี้ยก็เอาแบบเนี่ยมาจากไอ้นกกระเวกเนี่ยนะฮะก็เป็นที่มาเป็นตราของกองกระทรวงคลังกระทรวงการคลังแล้วก็มันเป็นตากองทุนวายุพักวายุพักนะก็เลยเป็นที่มาของกองวายุพักของรอบใหม่ที่กำลังจะทำไมคนสนใจวายุพักนะจุดหนึ่งสำคัญผมว่าจุดขายเขานะข้อที่หนึ่งก็คือมีกลไกในการที่จะคุ้มครองเงินต้นแปลว่าการันตีเงินต้นแท้จะบอกว่าการันตีไม่ได้จะใช้คำว่าการันตีไม่ได้แต่ต้องเรียกว่ามีกลไกคุ้มครองแล้วกันเดี๋ยวเราจะทำให้ดูก็คือนักลงทุนก็คือซื้อแล้วก็ไม่ขาดทุนว่างั้นเถอะก็คือถ้า10ปีครบ10ปีเนี่ยนะก็ได้เงินคืนไปก็ได้อย่างน้อยๆได้เงินต้นคืนที่10บาทโอ้เจ๋งแล้วข้อ2อ่ะแต่ละปีได้อะไรแต่ละปีได้ที่ผลตอบแทนในเรื่องของเงินปันผลชัดเจนขั้นต่ำที่ 3% ขั้นสูงถึง 9%เฮ้ยบ้าอะไรอย่างงี้มันเยอะมากเลยนะเฮ้ยไปซื้อพันธบัตรอย่างมากก็ 3% ไม่ถึงเลย30ปีตอนนี้ถ้าซื้อตรงนะไม่ใช่เซฟวิ่งบอลเนี่ยนะได้ 2% กว่านั่นเองโอ้โหแล้วนี่3ทำไงก็สูงอ่ะสิสูงเพราะงั้นเนี่ยแล้วกลายเป็นมีอัพไซด์ด้วยมีอัพไซด์ด้วยถ้าบอกว่าปีไหนตลาดหุ้นดีรีเทิร์นได้ดีกองทุนบริหารจัดการได้ดีอาจจะให้ถึง9เลยอาจจะได้ถึง9แต่ว่าก็แม็กซ์อยู่ที่9ถ้าเกิน9ได้10ได้ตลาดปีนั้นดีมาก 10% 20% ส่วนเกินก็ต้องกลับคืนไปให้นักทุนขอไข่นักทุนขอไข่คือกระทรวงการคลังซึ่งเหมือนจริงๆเป็นคนที่ช่วยเหมือนซัพพอร์ตไอ้ตัวที่ว่า 3% แล้วนั่นแหละแต่ว่าเท่านั้นเนี่ยถ้ามีส่วนเกิน ก็ต้องคืนนะครับข้อดีข้อที่3คืออะไรซื้อขายในตลาดรองได้เพราะว่างั้นเนี่ยแล้วก็ซื้อขายแบบเรียลไทม์นะก็แปลว่าไม่ได้เป็นซื้อบอลแล้วถึงครบอายุถึงจะได้ตังค์ไม่ใช่ก็ระหว่างทางซื้อขายได้ก็คืออยากจะขายก็ขายได้เลยอยากจะขายก็ขายได้ในกระดานแต่ว่าในกระดานเนี่ยก็ต้องรู้ว่าราคาตลาดกับราคา NAV เนี่ยอาจจะไม่ตรงกันบางช่วงตลาดหุ้นโอ้โหผันผวนมากลงมากลูกค้าเซนติเมนต์ไม่นักลงทุนเซนติเมนต์ไม่ดีอาจจะขายราคาต่ำกว่า10บาทได้ในกระดานนะผมถามเลยเนี่ยมันเป็นคำตอบแล้วครับแบบอย่างเงี้ยใครจะไปซื้อเฮ้ยใครอยากซื้ออ่ะใครอยากซื้ออ่ะเขาออกมา 150,000 มีคนอยากซื้อ โอ้โหเขาบอกมี 100,000 คนอยากซื้อแล้วใครก็นักลงทุนประเภทสถาบันเนี่ยพวกนี้คือใครประกันก็ดีนะโอ้ประกันประกันนี่ชอบเลยแย่งกันซื้อแย่งกันซื้อเลยเพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งคือได้ 3-9% ได้ 3-9% แล้วเขาขนาดที่ไปซื้อพันธบัตรซื้ออะไรเนี่ยได้น้อยกว่านั้นได้น้อยกว่านั้นณตอนนี้นะเพราะงั้นนี่ก็เลยอันนี้ก็ต้องเป็นของชอบของเขาเลยชอบเลยได้3ขั้นต่ำนะ3เอาไปจ่ายให้กับผู้ถือนู่นนี่นั่นทั้ง2กำไรแบบได้บริหารอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นคือพูดง่ายมันเป็นอินสตรูเมนต์ที่เซเคียวในแง่ของรายได้และมีอัพไซด์ในเรื่องของรายได้แต่ละปีด้วยโอ้โหไม่ต้องไปนั่งบริหารเลยนะสบายสบายเลยนะสบายเพราะงั้นส่วนอีก 50,000 ก็ให้ประชาชนทั่วไปชนใครเหมาะกับซื้อวายุพักบ้างหลายคนบอกว่าเฮ้ยอันนี้เสี่ยงระดับเท่ากับตาสันนี่หุ้นกู้พันธบัตรหรือพันธบัตรหรือเปล่าต้องบอกว่าเสี่ยงกว่านะเพราะว่าไส้ในจริงคือหุ้นทั้งนั้นเลยเรียกว่าเป็นกองทุนแต่ว่าเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นแบบผสมตราสารหนี้ได้หรือเรียกว่าเป็นกองทุนผสมล่ะโอ้โหผมได้ความรู้จากคุณมากมายเลยนะเฮ้ยขอบพระคุณมากเลยว่ะ ความเสี่ยงจริงก็คือระดับ5ถ้าเทียบกับกองทุนทั่วไปนะก็คือกองทุนผสมน่ะแต่กองทุนผสมทั่วไปแต่กองทุนปกติมันขาดทุนได้ไงถูกต้องไงไม่มีเรื่องของโปรเทคอะไรเงี้ยโปรเทคเรื่องของดาวไซด์อะไรต่างๆนานาซึ่งกองนี้มีผมคิดว่านะถ้าใครเป็นคนนักเทรดคาดว่าที่ผ่านมาได้ผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดและรับความเสี่ยงได้กองนี้อาจจะไม่เหมาะบอกให้คุณคาดหวัง 10% 20% ไม่เหมาะกับพวกที่เทรดหุ้นแล้วแบบผลตอบแทนดีๆใช่แต่ถ้าใครบอกว่าเอ้ยชอบหุ้นปันผล
แล้วถือยาวๆไม่ได้ขาไม่ได้คิดกะขายทำกำไรหรืออะไรต่างๆนานาก็อันนี้ก็เหมาะอันนี้เหมาะมากเหมาะมากเลยสำหรับกลุ่มพวกนี้กลายกลุ่มนึงก็คือคนที่ลงหุ้นกู้ลงตราสารหนี้นะแล้วก็โอเคตราหุ้นกู้ตราสารหนี้เนี่ยมันก็ฟิกซ์ใช่ไหมแต่นี่ได้เปอร์เซ็นต์เยอะนะมีโอกาสได้ถึง 9% ในขณะที่ถ้าถือยาวๆดาวไซด์เนี่ยสุดท้ายแล้วก็คือกลายเป็น10หลายคนถามคุณแพทครับแล้วเอาอะไรมาดาวไซด์อะไรต่างๆนานาตรงนี้ อันนี้คือกลไกการกลไกก็คือว่าใช่ไหมก็คือที่ตอนนี้เขากำลังฟ้องกันอยู่เนี่ยแหละที่บอกว่าเอากระทรวงการคลังมาแบกใช่ไหมเอากระทรวงการคลังมาแบกซึ่งแบกไม้แบกจริงแบกจริงแต่ถ้าไม่ได้พูดว่าอะไรนะอันนี้มันเป็นการเครื่องมือช่วยการออมนะให้ประชาชนประเทศให้คนไทยเนี่ยทั่วไปเนี่ยมีการออมมากขึ้นคุณแพทแต่สินทรัพย์หรือแอสเซททั้งหมดเนี่ยอย่างตะกี้บอกว่าไอ้ส่วนที่เป็นขอไข่เนี่ยซึ่งปัจจุบันเขาลงบริหารอยู่นะ 400,000 กว่าล้านละประมาณ 300,000 กว่า 300,000 กว่า2ก้อนรวมกันเนี่ยประมาณ 4-500,000 อ่ะกลมๆว่า 500,000 ละกันรวมกันนี่จะเป็นประมาณ 500,000 500,000เพราะงั้นเนี่ย 150,000 ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามี asset coverage ratio เราใส่ไป 150,000 คือพวก asset ที่กระทรวงคลังถือเขาcover ได้เลย cover cover ถึง3เท่ากว่าอย่างงั้นก็ยังไงก็แทบจะไม่มีโอกาสที่จะแต่วันว่าโอเคแล้วระบบโปรเทคเขายังไงสมมติยังไม่ถึง10ปีนะเกิดตลาดมันเละเทะจาก 500,000 ล้านเนี่ยพอโดยรวมต่ำกว่า 300,000 ล้านหรือต่ำกว่า2เท่าของเงินลงทุนเราเนี่ยเงินลงทุนเราคือกอไก่นี่ 150,000 ใช่มั้ย2เท่าคือ 300,000 เลทเซว่าลงมาเหลือ 270,000 โอ้ถ้าเป็นอย่างงี้นี่คุณแย่กว่าพม่าแล้วคุณปิดประเทศเลยดีกว่าใช่มั้ยพอตกมาขนาดนี้เนี่ยนะตกมาจาก 500,000 หรือ 270,000 แม่งลงมาครึ่งนึงอ่ะตลาดลงมาเกือบครึ่งอ่ะแม่งสงครามกลางเมืองไอ้คือสงครามกลางเมืองแล้วมันโอ้โหนั่งสุดๆจริงๆแต่ขนาดว่าสุดๆขนาดนี้เนี่ยอ่ะเซตอินเด็กซ์จากพันคนลงทุนยังไม่ขาดทุนเลยไอ้คนลงทุนยังไม่ขาดทุนเลยคนที่เป็นกอไก่ไม่ขาดทุนเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาก็จะพอลงมาต่ำขนาดนี้เขาจะเซฟจากเงินที่ลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในตราสารทุนซะเยอะต้องเกลี่ยมาในส่วนของตราสภาพคล่องหรือแปลงเป็นเงินสดอ่ะมากขึ้นจะมาโปรเทคเพื่อมาเป็นโปรเทคโปรเทคในเลเวลแรกเนี่ยก็คือโปรเทคในเรื่องของเงินปันผลที่จะต้องจ่าย1ปี2ปี3ปีข้างหน้ามากขึ้นจ่ายทุกปีอย่างแบบต่อเนื่องถูกต้องเพราะงั้นเนี่ยสินทรัพย์สภาพคล่องจะอยู่เพิ่มเป็น 80,000 ล้านเลยโอเคเกือบจะ cover 150,000แต่ว่าถ้าสมมุติว่าตลาดเนี่ยเรียกว่าวินาศสันตโลยิ่งกว่านั้นจาก 500,000 ตอนต้นเหลือแค่ประมาณสัก 220,000 อันนี้คือกรณีสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นไม่ใช่ฮะไอสงครามกลางเมืองเนี่ยอันที่2อันที่2อะไรเนี่ยอันนี้โลกครั้งที่3อันนี้สงครามโลก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 นะก็จะได้มีสินทรัพย์เข้ามาก็จะต้องแปลงไอสินทรัพย์ที่ว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงหรือหุ้นเนี่ยแปลงเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องให้ใกล้เคียง 150,000 ล้านมากที่สุดเพราะงั้นนี่ก็ cover พอดีก็คือพวกงานเป็นเซฟอ่ะโอ้เซฟโอกาสอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยต้องเรียกว่าไอ้ระหว่างปีเนี่ยเขาเรียกว่ามีการไหลแบบ water flow เป็นน้ำตกนะก็คือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะนะผลตอบแทนกองไม่รู้เท่าไหร่นะสมมติว่าต่ำกว่า 3% ก็จะได้เอา 500,000 ตะเกียบก้อนใหญ่นะไปบริหารแล้วได้ผลตอบแทนจะติดลบหรือว่าจะเหลือแค่ 3.5% ยังไงต้องจ่ายให้กอไก่ 3%แล้วว่าถ้าสมมุติว่าเอ้ยบริหารได้จริงเอ้ยเกิน3ว่ะแต่ไม่ถึง9ก็ได้รับตามจริงไปนะแต่ถ้าเกิน9กอไก่ได้รับเต็มที่9คืนให้กระทรวงการคลังไปส่วนนั้นก็ต้องคืนให้กระทรวงการคลังเพราะว่าเขามีเรื่องโปรเทคมีอะไรต่างๆนานาตรงนี้ให้เรารับผิดชอบความเสี่ยงให้ถูกต้องนะเออก็แฟร์นะผมฟังดูก็แฟร์ดีอันนั้นหลักการนะครับ NAV start 10บาทแต่ละปีเนี่ยขึ้นไปตามผล performance ปุ๊บสิ้นปีปั๊บจ่ายปันผลออกมาหมดก็จะมาเซตอัพปีใหม่เนี่ยก็เป็น NAV 10บาทเหมือนเดิมนี่พูดถึง NAV ไม่ใช่ราคาตลาดนะราคาตลาดอาจจะขึ้นลงตามอาจจะมีเซนติเมนต์ทุนใช่ไหมถูกต้องนะแล้วปันผล2ครั้งครึ่งปีแรกก็จะปันเนี่ยประมาณ15ตังค์ก็คิดเป็นถ้า10บาทก็คือ 1.5% ก่อนแล้วครึ่งปีหลังก็โอเคบริหารจัดการได้ทั้งหมดเท่าไหร่ขั้นต่ำก็คือรวมทั้งปีคือ30ตังค์จนถึง90สตางค์คุณปิ๊กสบายคุณปิ๊กมี100ล้านคุณปิ๊กซื้อปั๊บอย่างน้อยก็ได้3ล้านถึง9ล้านต่อปีอันนี้เป็นเรื่องปกติของชีวิตผมโอ้โหคุณมันสบายจริงแต่ว่าจะจองได้หรือเปล่าไม่รู้นะไอ้ฮะตอนแรกยังหากันไม่ได้เลยได้แค่ 9,000 กว่า จองขั้นต่ำอ่ะนะเอออ้าวนึกว่าจอง100ล้านอ้าวนั่นเพราะงั้นเนี่ย
ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาของเก่าให้ดูนี่โอเควายุเนี่ยมีวายุพักหนึ่งตอนแรกที่ออกเนี่ยเคยเกิดขึ้นตอนก่อนใช่ไหม2004 20ปีที่แล้วคุณแพทย์20ปีที่แล้วเข้ามาพอดีเป๊ะเลยเข้ามาตอนแรกคุณแพทย์จาก10บาทคุณแพทย์ลงเหลือ9บาทกว่าโอ้โหเข้ามาเกิดวิกฤตเลยใช่ไหมไม่คืออ่ะทำไมมันขยับอะไรไม่ได้เลยเนี่ยกูนี่อันนี้เซตอินเด็กซ์คุณแพทสีเหลืองเข้ามาแล้วมันลงใช่ไหมมันขึ้นมันไปนี่ตอนพีคตลาดพอดีโอ้โหทามมิ่งแม่งจัดเลยแม่งเล่นหุ้นไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่ไล่มาค่ะนี่ไงให้มารับของหน่อยสิรับข้างบนไล่ขึ้นมาแล้วรับข้างบนเป็นผู้เล่นผู้เล่นทามมิ่งอาจจะนั่นนิดนึงแต่คุณแพทสังเกตอันนี้เซตอินเด็กซ์นะแต่กองเนี่ยก็ขึ้นลงล้อกับดัชนีล้อกับอินเด็กซ์งั้นอ่ะแต่เวลาขาลงเนี่ยลงน้อยกว่าเพราะมันมีเรื่องโปรเทคเหมือนกันแต่ตอนนั้นเขามีโปรเทครูปแบบการซื้อคืนว่าถ้าต่ำกว่า10บาทครั้งซื้อคืนเนาะแต่ว่ามีอีกช่วงหนึ่งคือช่วง08โอ้ตลาดลงเยอะแต่ว่าตลาดนี่ลงนิดเดียวตลาดนี่ลงมา 5-60% น่ะแต่นี่ลงมาประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้ถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้แล้วก็สุดท้ายแปลว่าผ่านขนาดอันนี้คือวิกฤตใหญ่เลยแฮมเบอร์เกอร์เลยแล้วก็ลงใหญ่เลยลงหนักเลยนะสุดท้ายไปปิดเท่าไหร่ไปปิดที่ประมาณ10บาท9สุดท้าย11บาทก็คือปิดที่11บาทปิดที่11บาท10ปีผ่านไปได้กำไรด้วยได้กำไรด้วยไม่ใช่แค่โปรเทคนะไม่ใช่แค่โปรเทคได้กำไรด้วยแล้วระหว่างทางก็จ่ายปันผลตลอดนี่คือเงินปันผลระหว่างทางชุดที่แล้วเขาโปรเทคขั้นต่ำไว้ที่ 3% ขั้นสูงเนี่ย70ตังค์หรือ70 77% หรือ70ตังค์นะแต่คุณแพทย์จะเห็นว่าเนี่ยอันนี้คือปันผลจริงนะยิวบางช่วง 3% บางช่วงขึ้นมาได้ถึง 7% กว่าก็คือวันปีไหนบริหารได้ดีก็จ่ายปันผลเยอะหน่อยนะครับก็เท่าที่ดูตัวเลขนะคุณแพทย์10ปีของในช่วงก่อนหน้าเนี่ยเฉลี่ยนี่ก็อยู่กลางนะอยู่ประมาณ 5% กว่าแต่อันนี้คือให้สูงกว่าครั้งที่แล้วเนาะครั้งนี้สูงกว่าครั้งนี้ได้ถึง9ไม่ยอมให้แค่7เต็มที่ทีละแม็ก7อันนี้9เลยตอนนี้9เลยตอนนั้นที่บอกไซส์กองเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยคุยกับอาจารย์จะมาเจาะลึกอีกทีใช่มั้ยอาจารย์น้องไนท์เพราะงั้นอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าก็เป็นทางเลือกหนึ่งถือว่าน่าสนใจถือว่าน่าสนใจทำไงคุณปิ๊กอยากจะซื้ การจองเนี่ยแน่นอนผมไม่ไหวแล้วพระเจ้าช่วยการจองเนี่ยนะครับไม่ต้องมาจองผ่านหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับเราไม่ได้ขายไม่ได้เราไม่ได้เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่ผ่านธนาคารกรุงเทพได้นะครับเริ่มจอง16กันยานะครับถึง20กันยาการจองเป็นลักษณะ small lot first พูดง่ายจองแล้ว 10,000 บาท 10,000 บาทแล้วก็สเต็ปทีละพันทีละพันได้ทุกคนได้ทุกคนแต่คนจองมากๆเลยอาจจะได้ไม่เต็มมากๆให้ใครวะดีมากผมจะจองมากๆเลยนะครับแล้วก็จองแล้วเนี่ยนะครับก็มีช่องทางก็คือไปที่ธนาคารสาขาหรือว่าM banking เอา mobile banking ของแต่ละธนาคารแต่ของบัวหลวงเราก็จองได้นะครับตั้งแต่วันที่16ถึง20กันยาจองแล้วนะครับก็ถ้าให้ดีนะระบุค่าพอร์ตที่หลักทรัพย์ถ้าหลักทรัพย์ไหนก็ได้แต่ให้ดีประเสริฐเลิศเลยเนี่ยต้องบัวหลวงเพราะว่าใครยังไม่มีบัญชีหุ้นก็เปิดได้คือมันจะเข้าบัญชีหุ้นว่างั้นเข้าบัญชีหุ้นเพราะว่าคุณต้องเปิดบัญชีหุ้นถ้าคุณไม่เข้าบัญชีหุ้นเนี่ยจะไปเก็บไว้ที่ศูนย์รับฝากบัญชีเขาเรียกว่ามันไม่มีสภาพคล่องเด็ดไม่โอ้ก็ต้องมามันซื้อขายไม่ได้วุ่นวายก็เข้าที่พอร์ตก็จบเลยนะจะซื้อเพิ่มในกระดานเนี่ยก็คาดว่าจะประมาณวันที่7ตุลาเมื่อนะเบื้องต้นนะเทนทีทีฟไว้แต่ออกจริงFirst Day Trade เดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะนี่ก็เป็นรูปแบบแล้วก็สินทรัพย์ที่ไปลงทุนอย่างที่เรียนส่วนใหญ่คือหุ้นใหญ่แล้วก็นับคะแนนเรื่องของ ESG เป็นหลักโอเคนะครับนี่ก็เบื้องต้นน่าสนใจเบื้องต้นอ่ะวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนครับกับรายการคบพวคิดแบบพวิทย์พบกันใหม่ทุกวันพุธนะครับเวลาดีสตาร์ทสองทุ่มวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์มีอะไรอยากจะให้พวกเราสองคนมาคุยกันเชิญฮะคอมเมนต์มาได้วันนี้เราสองคนลาไปก่อนปิดได้แบบเหมือนตามไปดูอะเฮียซงตามไปดูไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ